ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ R&D Sharing นะครับประจำปี2021นะครับใน R&D Sharing เป็นเวทีที่ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของงานวิจัยนะครับว่ากว่าจะเป็นผลงานวิจัยที่สามารถนำมาใช้ได้นั้นนะครับนักวิจัยที่คิดค้นหรือประดิษฐ์ตัวของผลงานวิจัยขึ้นมานั้นเขามีแนวคิดอย่างไรผ่านกิจกรรมดีๆนะครับในตอนที่มีชื่อว่างานวิจัยไทยสู้ภัยโควิดครับและในครั้งนี้นะครับเรากลับมาพบกันเป็นครั้งที่3นะครับเป็น EP 3ของเรานะครับซึ่งในก่อนหน้านี้นะครับ EP ที่1และ2นั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ UVC ในการฆ่าเชื้อโควิดและการใช้ชีวิตในยุคที่ไร้สัมผัสนะครับและใน EP ที่3นั้นจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างไรบ้างอดใจรออีกสักครู่นะครับเราจะได้รับฟังกันอีกในไม่ช้าครับสำหรับหลายๆท่านนะครับที่ได้เข้ามาฟัง R&D Sharing เป็นครั้งแรกนั้นนะครับผมขออนุญาตเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าเวที R&D Sharing เป็นโอกาสที่พวกเราจะได้มาเล่าเรื่องราวพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดมุมมองความคิดนะครับในเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่เป็นกระแสสังคมที่มีความน่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์โดยจะอัดแน่นไปด้วยสาระความรู้เรื่องราวต่างๆของงานวิจัยที่สวทช.ของเราได้เข้าไปมีส่วนหนึ่งในการสนับสนุนช่วยเหลือนะครับให้กับภาคส่วนต่างๆนะครับตามคอนเซปต์ที่ว่านักวิจัยไทยทำเรามีคำตอบให้คุณเสมอนะครับวันนี้พบกับผมเล็กสัญชัยคูบูลและมากับพิธีกรคนใหม่นะครับก็จะมาร่วมดำเนินรายการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยไทยครับสวัสดีครับพี่เป็ดครับสวัสดีค่ะสวัสดีดร.เล็กนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้ใน Facebookเรานะคะมี100ท่านแล้วนะคะแล้วก็ใน Clubhouse อีกจำนวนนึงค่ะดิฉันเป็ดสิริพรปานสวัสดิ์ค่ะวันนี้นะคะอย่างที่ดร.เล็กบอกดิฉันก็ตื่นเต้นนะคะมาทำหน้าที่พิธีกรเป็นครั้งแรกแล้วก็ตื่นเต้นกับเรื่องราวค่ะที่เราจะได้บอกเล่าพูดคุยกับทุกท่านในวันนี้นะคะและสำหรับกิจกรรม R&D Sharing งานวิจัยไทยสู้ภัยโควิดค่ะเราก็จะมาพบกับทุกท่านเป็นประจำค่ะทุกวันพุธนะคะเวลาประมาณ10:30 น.ถึง11:15 น.ค่ะก็ช่องทางนะคะหลายๆแพลตฟอร์มทางโซเชียลมีเดียค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage นะคะ NSTDA สวทช.นะคะแล้วก็เรายังถ่ายทอดสดสัญญาณเสียงค่ะไปที่ Clubhouse นะคะที่ห้องสายซีนอีกด้วยค่ะแล้วก็ถ้าทุกท่านนะคะ111ท่านแล้วตอนนี้ที่รับชมอยู่ใน Facebook นะคะถ้ายังไงจะกดไลค์กดหัวใจมาเป็นกำลังใจให้พิธีกรกับเรื่องราวงานวิจัยในวันนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะช่วยกันเช็คสัญญาณภาพและเสียงเข้ามาก็ได้ค่ะว่าที่รับชมอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างไรนะคะและที่สำคัญชาวโซเชียลพลาดไม่ได้ค่ะดิฉันต้องขอให้ทุกท่านนะคะช่วยกันกดแชร์กิจกรรมในวันนี้ค่ะไปที่ Facebook ของท่านนะคะแล้วก็ตั้งค่าแบบสาธารณะด้วยค่ะเพื่อที่เพื่อนๆของเรานะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวในวันนี้ไปด้วยกันนะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลค่ะหากใครพลาดไปนะคะเราก็ยังมีช่องทางที่สามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง NSTDA Podcast นะคะในแอปพลิเคชัน Spotify ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีการติดตามได้ผ่านทาง NSTDA YouTube อีกด้วยค่ะโอ้ยบอกเลยนะคะดร.เล็กวันนี้เป็ดตื่นเต้นมากนะคะครับครับเรื่องราวหัวข้อก็น่าสนใจมากๆใช่ไหมครับพี่เป็ดครับใช่ค่ะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวแห่งความหวังของเป็ดเลยนะคะแล้วเป็ดเชื่อว่าน่าจะเป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศด้วยนะคะกับแสงสว่างปลายอุโมงค์ของเราตอนนี้นะคะครับผมซึ่งพี่เป็ดก็น่าจะกล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับของวัคซีนนั่นเองครับพี่เป็ดครับใช่แล้วค่ะดร.เล็กเพราะว่าต้องบอกว่าตอนนี้นะคะไปไกลได้มากสุดเนี่ยก็แค่หน้าบ้านตัวเองเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเรื่องราวของวัคซีนนะแบบไปรู้สึกว่ามันจะเป็นความหวังให้เราพอมีกำลังใจต่อสู้ต่อไปในสถานการณ์แบบนี้นะคะอย่างเช่นเราอย่างเป็ดก็จะติดตามข่าวค่ะอย่างเราเห็นนักวิจัยของต่างชาตินะคะเขามีการผลิตคิดค้นนะคะแล้วก็เหมือนได้มีวัคซีนอย่างเช่นไฟเซอร์โมเดอร์นานะคะประเภทmRNA ที่แบบเราก็แอบอยากใช้กันเหลือเกินนะคะแต่ว่าในไทยค่ะเป็ดก็พยายามติดตามเนาะว่าเราก็มีนักวิจัยไทยค่ะก็พยายามที่จะคิดค้นแล้วก็พัฒนาในส่วนของวัคซีนเพื่อที่จะใช้ในประเทศเพราะว่าต้องบอกว่าถ้าจะสู้กับข้าศึกนะคะเราต้องรีบติดอาวุธแล้วนะคะวัคซีนจะเป็นความหวังนะคะอย่างตอนนี้ค่ะเราก็จะเริ่มเห็นข่าวนะคะว่านักวิจัยไทยพยายามพัฒนาวัคซีนโควิดนะคะอย่างเช่นตัวจุฬาคอฟนะคะ19ค่ะที่เป็นเหมือนจะเป็นประเภท mRNA ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามข่าวเร็วๆนี้เหมือน
เขาเริ่มทำการทดสอบเฟสแรกในมนุษย์แล้วด้วยนะคะโอ้โหแบบเริ่มชุ่มชื่นหัวใจใช่แล้วครับก็ได้เห็นถึงความคืบหน้าของตัววัคซีนที่ผลิตในประเทศแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเหมือนทางที่พี่เป็ดได้กล่าวถึงว่าเรามองรอในส่วนของ mRNA จากต่างประเทศจะเป็นตัวของไฟเซอร์แล้วก็ Moderna นะครับแล้วนอกเหนือจาก mRNA แล้วนะครับในประเทศไทยก็มีวัคซีนในหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นในส่วนของใบยานะครับที่เกี่ยวกับตัวของโปรตีนจากพืชนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เกี่ยวกับวัคซีนเชื้อตายนะครับแล้วก็อีกหลายวัคซีนเลยซึ่งในวันนี้นะครับเราได้มีแขกพิเศษที่สำคัญที่จะมาเล่าให้เราฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้รับทราบว่าแล้วณปัจจุบันนะครับวัคซีนที่ประเทศไทยของเราทำนั้นเดินหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับดังนั้นผมขออนุญาตนำเข้าสู่ในหัวข้อของที่เราจะพูดคุยในวันนี้นะครับในตอนที่3ของเราในตอนงานวิจัยไทยสู้ภัยโควิดกับตอนที่มีชื่อว่าทางเลือกใหม่วัคซีนไทยแบบพ่นจมูกครับและในวันนี้นะครับงานวิจัยไทยทำเรามีคำตอบให้คุณเสมอนะครับท่านที่จะมาให้คำตอบกับพวกเรานะครับขอเชิญทุกท่านพบกับดร.สนาพรนะครับธีระเวชยานหรือดร.จอยนะครับนักวิจัยทีมวิจัยไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยีไบโอเทคสวทช.ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับดร.จอยครับก็ขอบพระคุณมากนะครับที่ได้ให้เกียรติมาในวันนี้ที่จะในเวทีของ R&D Sharing ที่จะมากล่าวเกี่ยวกับเรื่องของให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนนะครับพี่เป็ดน่าจะมีคำถามมากมายที่อยากจะถามขอเชิญพี่เป็ดก่อนเลยครับใช่เลยค่ะดร.จอยค่ะต้องจริงๆวันนี้ต้องขอบคุณนะคะเราต้องบอกคุณผู้ฟังว่าเราไปฉกตัวดร.จอยเนี่ยออกมาจากห้องแลบเลยนะคะคือดร.คะแป๊บนึงค่ะขอรบกวนเวลานะคะคือกับเรื่องแรกค่ะดร.จอยกับชาวบ้านอย่างเป็ดนะเป็ดคือเราพยายามหาความรู้แต่ว่าเราอาจจะช่วงอะไรนะคะการเรียนรู้เนี่ยน้อยซะเหลือเกินนะคะอย่างแบบเราจะได้ยินแบบเทคนิคของวัคซีนอย่างที่ดร.เล็กก็พูดนะคะเป็นเชื้อตายเป็นเวกเตอร์หรือ mRNA อะไรแบบนี้ค่ะในแต่ละเทคนิคที่ใช้ในการผลิตวัคซีนนะคะมันแตกต่างกันยังไงบ้างอะคะถ้าเรามาเริ่มต้นเอาแบบที่เราคุ้นเคยที่สุดก็อาจจะเป็นเชื้อตายในตอนนี้นะคะคือแบบไซโนแวคอย่างนั้นซึ่งพื้นฐานก็คือเป็นอะไรที่ผลิตค่อนข้างจะง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือแค่ถ้าเราสามารถเพิ่มจำนวนเชื้อตัวที่ก่อโรคได้เนี่ยเพิ่มไปเยอะๆแล้วก็เอามาทำลายให้มันไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้ใช้สารเคมีอะไรก็ว่าไปแล้วก็ทำความสะอาดมันแล้วก็ฉีดเลยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นวัคซีนประเภทที่เราคุ้นเคยก็จะมีวัคซีนเรบีนะคะโรคสุนัขบ้าหรือว่าอินฟลูเอนซ่าที่เราฉีดกันประจำก็จะเป็นประเภทนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าจะมาผลิตวัคซีนที่เป็นวัคซีนโควิดในประเทศไทยเนี่ยจะยากมากเพราะว่ามันเป็นเชื้อที่ถือว่าอันตรายนะคะมันจะมีในเรื่องของมาตรการในการควบคุมการที่โรคมันจะเชื้อมันจะหลุดออกไปได้ก็คือต้องใช้สถานที่ที่ควบคุมทางชีวภาพระดับ3ซึ่งเกือบสูงสุดแล้วถ้าระดับ4ก็คือเอโบลาอย่างนั้นนะคะอันนี้คือระดับ3ฉะนั้นมันจะต้องเป็นโรงงานที่ผลิตไวรัสในปริมาณเยอะแล้วก็มีความสามารถในการควบคุมระดับ BSL 3นี่ยากมากเลยตอนนี้ทางไบโอเทคก็เพิ่งที่จะผลิตเตรียมห้อง BSL 3สำหรับการทดลองก็มีข้อจำกัดเยอะมากฉะนั้นทำง่ายแต่ว่าสำหรับโควิดแล้วไม่น่าจะทำในเมืองไทยได้แบบที่2แบบ subunit อันนี้ก็ที่เมื่อกี้พี่เป็ดพูดถึงว่าเป็นไปเอ๊ะไม่ใช่สิดร.เล็กนะที่พูดถึงใบยานะคะอันนี้เนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็คือเอาแค่ชิ้นส่วนโปรตีนของไวรัสมาแล้วแบคทีเรียมาแล้วก็มาฉีดเข้าไปของใบยาก็น่าสนใจเพราะเขาเอาให้พืชเป็นตัวช่วยสร้างโปรตีนอันนี้แล้วก็สกัดมานะคะอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่ก็เป็นอะไรที่มีอยู่มานานแล้วเหมือนกันเทคโนโลยีที่3ที่ค่อนข้างจะอยู่มานานก็คือเป็นประเภท live attenuated ก็คือเชื้อไวรัสเป็นเลยแต่ว่ามันอ่อนเชื้อลงอาจจะเป็นเชื้อคนที่เอาไปเลี้ยงในไข่ไก่ฟักจนมันติดคนไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็คือเราก็จะคุ้นกับสมัยนี้ไม่รู้คุ้นหรือเปล่าที่เป็นโปลิโอแบบหยอดปากยังคุ้นกันไหมคะไม่แน่ใจทันค่ะเป็นทัน
smallpox ตอนนี้ไม่ได้ฉีดกันแล้วนะครับอีสุกอีใสใช่ไหมคะอีสุกอีใสค่ะใส่ chickenpox แล้วก็MMR ที่เป็น measles พวกนั้นก็จะเป็น live attenuated แต่อันนี้เนี่ยผลิตยากเพราะว่าเราจะต้องเอาเชื้อมาถ้าเป็นเทคโนโลยีเก่าๆนะคือเอาเชื้อมาเลี้ยงในสัตว์หรือว่าในเซลล์ไปนานๆจนมันไม่สามารถติดคนได้แล้วแล้วเราก็ต้องมาทำการทดลองว่ามันปลอดภัยจริงนะอันนี้น่าจะพัฒนาใช้เวลานานและยากก็คือวัคซีนโควิดก็คือจะไม่มีประเภทนี้เลยครับแต่ที่เรามาได้ยินกันใหม่ๆช่วงนี้เป็นแพลตฟอร์มใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะคะ mRNA เนี่ยก็คือคิดว่าไอ้ Pfizer Moderna ก็เป็น mRNA วัคซีนรุ่นแรกของโลกเลยก็มีความตื่นเต้นด้วยมีความสงสัยมีความกังวลอะไรก็เยอะเพราะมันเป็นวัคซีนที่เรื่องเทคโนโลยีคือทำมากันนานมากแล้วแต่ว่าเพิ่งออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ในช่วงโควิดนี้นะคะก็คือจริงๆมันเป็นอะไรที่ถ้ามันเอามาใช้คราวนี้แล้วคือสร้างความมั่นใจในคนฉีดได้ก็จะเป็นอะไรที่ทำให้วัคซีนในอนาคตเนี่ยสร้างได้รวดเร็วมากขึ้นเพราะจริงๆแล้วมันเราแค่รู้ข้อมูลสายพันธุกรรมก็ผลิตตัววัคซีนได้แล้วไม่ต้องใช้โรงงานที่เป็นไบโอรีแอคเตอร์หรือว่าเป็น BSL 3อะไรที่ซับซ้อนมากขนาดนั้นมันเป็นการสังเคราะห์สายพันธุกรรมขึ้นมาเลยนะคะแค่ว่าเราต้องเข้าใจว่าส่วนไหนของสายพันธุกรรมมันเป็นตัวที่กระตุ้นภูมิก็เป็นความหวังอย่างมากนะคะตัว mRNA นี้แต่ว่าที่เราทำในแลบนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นแลบไวรัสนะคะก็คือจะเป็นแนวของ virus vector อันนี้เราก็จะคุ้นเคยจากที่เป็นของ AstraZeneca นะคะก็คือเขาใช้เชื้อ adenovirus ก็เป็นเชื้อไวรัสตัวหนึ่งที่เป็นก่อโรคในคนแบบเบาๆนะคะบางทีก็จะเป็นปวดท้องเสียหรือว่าเป็นหวัดแบบทั่วไปอย่างนั้นนะคะแต่อันนี้คือเป็นมาจากของ AstraZeneca เป็นจากลิงชิมแปนซีนะคะแล้วคือเขาก็เอาชิ้นส่วนออกให้มันไม่สามารถเพิ่มจำนวนในคนได้แล้วก็เอาพื้นที่ที่เกิดว่างขึ้นมาเนี่ยใส่ข้อมูลพันธุกรรมของตัว SARS-CoV-2 นะคะก็เชื้อโควิดเนี่ยเป็นตัวสไปค์หรือว่าโปรตีนหนามใส่เข้าไปให้มันพอเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะติดเชื้อเข้าเซลล์ได้รอบเดียวพอเข้าไปแล้วมันก็จะเริ่มสร้างโปรตีนละก็คือจะคล้ายๆกับคือวัคซีนที่เป็นซับยูนิตหรือโปรตีนแบบปลายาก็คือมีโปรตีนไว้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องให้ร่างกายผลิตเองแต่การที่ร่างกายผลิตเองเนี่ยแปลว่ามันเพิ่มจำนวนได้เรื่อยๆมากกว่าปริมาณที่เราฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือว่าร่างกายเราฉะนั้น mRNA ก็จะเพิ่มจำนวนได้นะคะเพราะว่า mRNA ก็จะสร้างเป็นโปรตีน2 อันนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันจะเป็นกระตุ้นภูมิได้แรงกว่าเทคโนโลยีเก่าๆทั้งนี้แล้วเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีอาการข้างเคียงที่มากกว่านะคนฉีดแล้วเป็นไข้นอนติดเตียงไป1วัน1คืนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นอาการของภูมิเรานะที่มันเห็นถูกกระตุ้นได้แรงกว่าที่เราคุ้นเคยกันมันก็เลยจะมีอาการพวกนี้ค่ะโอเคครับก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับดีครับดีเห็นแบบพยายามเรียนรู้เข้าใจได้เยอะขึ้นเลยค่ะครับใช่ไหมครับสรุปนะครับคร่าวๆสั้นๆนะครับว่าเทคโนโลยีที่ดร.จอยได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาวัคซีนนะครับไม่จำเป็นเฉพาะเป็นโควิดนะครับก็มีในส่วนที่เรียกว่าเป็นเชื้อตายนะครับเป็นโปรตีนซับยูนิตนะครับหรืออาจจะเป็นใช้เชื้อไวรัสที่อ่อนแรงนะครับซึ่งการใช้เชื้อไวรัสที่อ่อนแรงเนี่ยน่าจะไม่เหมาะกับโควิดแล้วก็เชื้อตายก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับตัวของ environment ประเทศไทยความพร้อมนะครับของบ้านเรานะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นที่เป็นกระแสมากนะตอนนี้แล้วก็มีการนำมาใช้แล้วมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือเป็น mRNA นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะตรงกับสิ่งที่ทางสวทช.นะครับทางทีมวิจัยทำอยู่ก็คือจะเป็นในส่วนของเวกเตอร์ไวรัสนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ทราบมาว่ามีทั้งแบบฉีดก็มีนะครับแล้วก็เรื่องที่เราจะมากล่าวกันในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของแบบพ่นนะครับซึ่งก่อนที่ทางดร.จอยจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับฝากไปยังทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ทาง Facebook ทาง Clubhouse นะครับหากท่านมีคำถามนะครับทาง Facebook สามารถที่จะพิมพ์คำถามมาได้เลยนะครับผมและพี่เป็ดจะพยายามดึงคำถามที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องมาถามกับดร.จอยแบบสดๆตรงนี้เลยนะครับขอย้อนกลับไปที่คำถามครับว่าตอนนี้นะครับว่าสถานะของวัคซีนที่ได้รับการพัฒนาโดยสวทช.นะครับตอนนี้มีการใช้เทคนิคที่ใช้
หลักๆเราทราบแล้วว่าจะเป็นในส่วนของไวรัสเวกเตอร์แล้วความคืบหน้าครับเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราทำร่วมกับหน่วยงานไหนบ้างครับดร.จอยครับค่ะอันนี้เนี่ยก็คือเราก็โชคดีที่ทางสถาบันวัคซีนก็สนับสนุนทุนมาเยอะมากให้เราทำในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ preclinical ก็คือก่อนเข้าคนนะคะซึ่งด้วยธรรมชาติของงบประมาณนี้อันนี้งานนี้เราต้องเสร็จภายในปีนี้ฉะนั้นที่เราจะต้องทำก่อนที่จะเข้าคนได้เนี่ยก็คือต้องโชว์ข้อมูลว่าวัคซีนอันนี้ฉีดเข้าไปแล้วกระตุ้นภูมิว่าภูมิอันนี้กระตุ้นแล้วป้องกันเราป้องกันสัตว์ทดลองจากการติดเชื้อหรือเป็นโรคจากตัวSARS-CoV-2 นะคะแล้วก็โชว์ว่าในสัตว์ทดลองเนี่ยมันมีความปลอดภัยไม่มีอาการผลข้างเคียงอะไรนะคะแล้วก็มีการผลิตในระดับ GMP ตอนนี้เนี่ยวัคซีนจริงๆมีอยู่3ตัวนะคะก็คือเป็นตัว Adenovirus Vector เป็น Flu Vector ก็คือใช้ไข้หวัดใหญ่เป็น Vector นะคะและอีกอันหนึ่งคือ VLP คือ Virus Like Particle ก็คือคงจะเป็นคล้ายๆมองเหมือนเป็นสับยูนิตก็แล้วกันคือมันเป็นมีโครงสร้างไวรัสของไข้หวัดใหญ่แต่ว่าเห็นเป็นหนามของตัวโควิดนะคะประมาณนั้นแต่ว่าที่จะพ่นจมูกคือมี2ตัวก็คือไวรัสเวกเตอร์ที่เป็นอะดีโนกับที่เป็นฟลูนะคะ2ตัวนี้เนี่ยตอนนี้ก็คือตัวอะดีโนไปไกลสุดตอนนี้ทดลองลงหนูแล้วก็ให้หนูติดเชื้อ SARS-CoV-2 เรียบร้อยแล้วแล้วก็อาทิตย์นี้ก็มีผลเข้ามาสดๆร้อนๆเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือไปทดลองความปลอดภัยในหนูแล้วด้วยแล้วเดี๋ยวก็มองว่าเดือนนี้เดือนหน้าจะเริ่มเข้ากระบวนการผลิตค่ะของฟลูก็คือคล้ายๆกันช้าอยู่ตรงที่ยังไม่ได้เข้าทดสอบกับเชื้อSARS-CoV-2 และก็ยังไม่ได้ทดลองการความปลอดภัยค่ะโอเคครับโหค่อนข้างคืบหน้าไปมากพอสมควรเลยนะครับพี่เป็ดครับเห็นไหมคะแสงสว่างที่ปลายทางนั้นเริ่มชัดขึ้น ชัดขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่ากับเรื่องราวที่เราจะพูดคุยในวันนี้ค่ะก็คือเป็นวัคซีนแบบพ่นจมูกใช่ไหมคะที่ทางไบโอเทคสวทช.เนี่ยกำลังเร่งพัฒนาอีกหนึ่งตัวนะคะอันนี้เป็ดต้องถามดร.จอยนิดนึงค่ะว่าทำไมเราถึงแบบรู้สึกว่าการใช้แบบพ่นแบบทำแบบพ่นจมูกเนี่ยมันจะมาแทนการฉีดเข้ากล้ามเนื้อมันจะดีกว่าอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันก็จะต้องเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะที่พอมีโรคระบาดโควิดที่ผ่านทางเดินหายใจมาเนี่ยเราก็ด้วยความที่ mRNA เป็นวัคซีนที่ผลิตได้เร็วมากเตรียมได้เร็วมากนะคะแล้วก็ตัว AstraZeneca เป็นของ Oxford ที่เขาทำเป็นวัคซีนสำหรับ SARS, MERS, Ebola, Zika อะไรบางอันคือเข้าทดลองในคนเรียบร้อยแล้วเขาแพลตฟอร์มพร้อมมากในการเข้าฉะนั้นพอโรคระบาดไปได้ไม่กี่เดือนเนี่ยพวกนี้พร้อมเข้าทดลองในคนแล้วฉะนั้นตอนนั้นเราก็เตรียมการมาเรื่อยๆอยู่เราก็มองว่ายังไงถ้าของเขาเวิร์กได้มันก็จะดีมากแต่ว่าถ้าแอนโนของ Oxford AstraZeneca มีปัญหาขึ้นมาหรือเช่นเราเห็นตอนนี้ว่ามันเริ่มประสิทธิภาพต่อสายพันธุ์ที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ๆเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะค่อยๆตกลงไปเรื่อยๆเนี่ยตอนนั้นเราก็มองว่าเราจะเสริมแก๊ปตรงนั้นอะไรได้บ้างคือเพราะว่าถ้าเราทำแอนโนไวรัสเหมือนกับของเขาพอออกมาแล้วเนี่ยคือในแง่ของความสามารถการผลิตอะไรอย่างนี้เขามีมากกว่าเราผลิตขึ้นมาเราเตรียมขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ยากที่จะไปช่วยแก้ปัญหาอะไรงั้นฉะนั้นมันจะต้องมองว่ามันจะมีปัญหาอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวที่ขึ้นมาก่อนแล้วเราจะไปกักตรงนั้นยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยระบบภูมิคุ้มกันของเรานะคะส่วนใหญ่ที่เราฉีดเข้ากล้ามเนื้อมันก็จะเป็นภูมิที่เกิดขึ้นทั่วร่างกายก็คือเราจะดูในเลือดนะคะว่ามีแอนติบอดีอะไรขึ้นมาไหมแต่ว่าการฉีดเข้ากล้ามเนื้อเนี่ยเราจะไม่เจอแอนติบอดีในปอดเลยนะคะซึ่งแอนติบอดีในปอดที่เป็นการมีการหลั่งออกมาเพื่อสามารถ
ปกป้องไม่ให้เชื้อเข้าเซลล์ไม่ให้ติดเชื้อได้เนี่ย IgA เนี่ยนะคะคือมันถ้าเราพูดถึงโรคที่ติดทางเดินหายใจแล้วเนี่ยเรามองว่าการที่เรากระตุ้นภูมิในปอดมันจะช่วยให้ลดโอกาสในการติดเชื้อได้รวมทั้งลดอาการด้วยทั้งที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยวัคซีนที่ฉีดเข้ากล้ามเนื้อตอนนี้คือเขาก็จะบอกว่าไม่ได้ช่วยลดในเรื่องของอินเฟคชันนะแต่ว่ามันจะช่วยให้เราไม่มีอาการที่สาหัสไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลอะไรประมาณนั้นนะคะตอนนั้นเราก็มองว่าถ้าเรากระตุ้นภูมิในทางเดินหายใจได้เนี่ยมันจะไปช่วยลดการติดเชื้อได้ด้วยแล้วเทคนิคที่เราถนัดใน lab นะคะก็คือจะเป็นไวรัสที่เป็นทางเดินหายใจก็คือเป็นฟลูอะไรพวกนี้ฉะนั้นเรามองว่ามันเป็นอะไรที่เข้าคู่กันได้อันนี้มันก็ไม่ใช่กิมมิกด้วยคือมันก็มีวัคซีนที่เป็นพ่นจมูกอย่างเช่นของฟลูมีอยู่แล้วนะคะฉะนั้นคอนเซ็ปต์เนี่ยไม่ได้ใหม่แค่ว่าฉีดเข้ากล้ามเนื้อมันง่ายแล้วสะดวกแล้วเร็วซึ่งตอนที่ระบาดใหม่ๆความสำคัญคือเร็วนะคะครับผม น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับหลายๆท่านนะครับน่าจะได้ฟังคำตอบไปแล้วว่าวัคซีนนะครับเหมือนที่พี่เป็ดได้ถามไปว่าเอ๊ะฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะครับหลักๆเลยก็คือเราจะไปเจอตัวภูมินะครับที่จะช่วยเราในเรื่องของการต่อสู้กับตัวของไวรัสเนี่ยอยู่ในเลือดแต่ว่าการพ่นผ่านทางจมูกเนี่ยก็จะสามารถที่จะกระตุ้นให้เกิดการสร้างสิ่งที่จะมาช่วยกับการต่อสู้กับไวรัสเนี่ยได้ในตำแหน่งในบริเวณนั้นๆซึ่งก็น่าจะช่วยในเรื่องของการกำจัดหรือว่าให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะสู้กับไวรัสได้นะครับน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับทีนี้เข้าสู่ในส่วนของคำถามถัดไปครับที่อยากรู้เพิ่มเติมว่าแล้วตัวของวัคซีนแบบพ่นจมูกครับปัจจุบันในระดับโลกเนี่ยมีการพัฒนาถึงไหนแล้วแล้วจะมีการนำมาใช้จริงที่ไหนแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับตัวที่เราพยายามทำอยู่ครับจุดเด่นจริงๆเลยของเราเนี่ยจะอยู่ที่ส่วนไหนครับค่ะอันที่จริงคิดว่าที่แรกที่เขาพัฒนาวัคซีนพ่นจมูกสำหรับโควิดก็คือที่อินเดียนะคะตามมาก็คือมีทาง AstraZeneca เขาเอาวัคซีนที่เขามีอยู่ตอนนี้เนี่ยเข้า clinical trial ในคนแล้วนะคะแล้วก็มีของของจีน CanSino อีกที่หนึ่งที่เขาก็เป็นวัคซีน Adeno เหมือนกันที่เขาไม่ใช่เป็นการพ่นจมูกแต่เป็นการเป็นไอให้สูดหายใจเข้าไปเป็นเมสอย่างนั้นนะคะแต่ว่านอกจากนั้นแล้วก็มีประมาณ10เจ้าโดยรวมนะคะที่พัฒนาไปทางด้านในเรื่องของการเป็นอินเทอร์เนชั่นแนลเป็นการพ่นจมูกเข้าไปค่ะทีนี้จะว่าของเรานี่จะแตกต่างกันยังไงเนื่องจากว่าของเรามาช้ากว่าเพื่อนอยู่มันก็เป็นอะไรที่เราเรียนรู้จากคนอื่นได้ด้วยฉะนั้นตอนนี้ที่เขาทดลองกันเนี่ยก็คือจะเป็นสายพันธุ์อู่ฮั่นนะคะอันนี้เมื่อกี้ก็เพิ่งออกมาจากการคุยกับทางอย.นะคะว่าเอ๊ะอย่างนี้เราจะสามารถปรับเป็นสายพันธุ์เดลต้าไปเลยได้ไหมอันนี้ก็คือเป็นเราก็พูดคุยกันอยู่ว่าจะมีแนวทางที่เราจะเดินไปยังไงก็คือถ้าเป็นเดลต้าได้ก็คือเราก็จะสามารถที่จะสร้างภูมิต่อสายพันธุ์เดลต้าแล้วก็สายพันธุ์กลายพันธุ์ที่เกิดจากสายพันธุ์เดลต้ามันก็น่าจะป้องกันได้ดีกว่าการฉีดวัคซีนด้วยสายพันธุ์อู่ฮั่นครับผมน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับก็แม้ว่าเราจะทำตามหลังมีประเทศบางอื่นนำเป็นไพลอตไปละแต่การที่ได้ศึกษาในเบื้องต้นก็คืออย่างน้อยเราได้เรียนรู้จากสิ่งที่เขาทำมาแล้วก็เราอาจจะได้มีโอกาสในการทำกับตัวของไวรัสที่กลายพันธุ์ซึ่งอาจจะตอบโจทย์ในช่วงนี้ได้มากขึ้นนะครับอันนี้ผมถามเป็นความรู้เพิ่มเติมนิดนึงครับดร.จอยว่าแล้วเมื่อกี้ที่บอกตัวของเทคโนโลยีที่เราฉีดเข้ากล้ามเนื้อครับแล้วก็แบบพ่นเนี่ยแสดงว่าณปัจจุบันเวลาเราฉีดเข้ากล้ามเนื้อต้องใช้เวลาขึ้นอยู่กับตัววัคซีนถูกไหมครับ3สัปดาห์กว่าจะเริ่มเห็นค่าภูมิตัวของแบบพ่นนะครับเนื่องจากว่าด้วยความเข้าใจอาจจะจำเพาะเจาะจงมากกว่าหรือเปล่าปกติแล้วต้องใช้เวลานานไหมครับกว่าภูมิจะขึ้นจริงๆดูแล้วพอๆกันนะคะที่ทำเท่าที่ทดลองในหนูนะคะก็คือเห็นว่า2อาทิตย์เนี่ยก็คือเห็นภูมิขึ้นมาแล้วค่ะครับผมอันนี้คือสำหรับคือเราทดลองเปรียบเทียบAdeno กับ Adeno นะคะก็คือเปรียบเทียบแบบฉีดกล้ามเนื้อกับพ่นจมูกก็คือ2อาทิตย์ก็ขึ้นแล้วทั้งคู่ค่ะโอเคครับขอบคุณครับพี่เป็ดครับของเป็ดอะของเป็ดที่อยากถามนะคะน่าจะตรงกับบางท่านใน Facebook ก็คือ
มันจะมีผลข้างเคียงหรือเอฟเฟกต์อะค่ะดร.จอยเหมือนกับที่เราฉีดเข้ากล้ามเนื้อที่แบบเราจะเป็นไข้หรืออะไรอย่างนี้ค่ะคือจริงๆแล้วอย่างที่เราจะเห็นนะคะว่าคนที่อายุ60ขึ้นไปเนี่ยบางทีคือจะไม่มีอาการเลยอันนี้ก็มันก็จะคู่ไปกับการที่ภูมิเขาก็จะไม่ค่อยขึ้นแล้วมันก็จะเห็นว่าวัคซีนรุ่นใหม่ๆ next generation พวกนี้ก็จะมีผลข้างเคียงสูงกว่าแบบเชื้อตายอะไรงั้นฉะนั้นในแง่นึงแล้วคือถ้าไม่มีผลข้างเคียงพวกนี้เลยเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเอ๊ะมันเวิร์กหรือเปล่านะคะคือตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับฉีดเข้ากล้ามเนื้อแล้วมันจะเป็นไงเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเข้าจมูกเนี่ยโดสอาจจะต้องอาจจะไม่เหมือนกันนะคะพอโดสไม่เหมือนกันแล้วเนี่ยการตอบสนองก็อาจจะไม่เหมือนกันฉะนั้นก็ต้องรอดูเฟส1ในเรื่องของความปลอดภัยว่าฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยคนมีอาการยังไงแต่ไม่คิดว่าจะแย่กว่านะคะครับครับผมอันนี้เริ่มมีท่านที่ชมอยู่ Facebook ตอนนี้200กว่าท่านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะช่วงท้ายเนาะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยอ่านคำถามกันนะคะใช่ครับพี่เป็ดครับค่ะดร.จอยค่ะคือเท่าที่ฟังดูเนี่ยเป็นไปได้นะเป็นอยากใช้เลย แต่ว่าอย่างนี้ค่ะเข้าใจว่ามันก็คงไม่ได้ง่ายมากใช่ไหมคะสำหรับการจะทำวัคซีนเนี่ยค่ะเลยอยากทราบกระบวนการนะคะว่าหลังจากเนี้ยกระบวนการจะเป็นยังไงบ้างมันจะใช้เวลามากหรือน้อยแค่ไหนอะค่ะก่อนหน้านี้ก็อยากจะบอกว่าอ๋อโอเคเดี๋ยวเราผลิตเสร็จเราได้ผลทดลองเสร็จเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตทางอย.ลงทุนเลยแต่เมื่อกี้คุยกับอย.เสร็จแล้วโอ้ขั้นตอนท่าทางจะเยอะอยู่ในเรื่องของเอกสารอะไรว่าเราจะต้องตรวจสอบในเรื่องคือตอนนี้ที่เล่าในเป็นเรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีนเนาะว่ามันกระตุ้นภูมิได้มันป้องกันหนูจากการเป็นโรครุนแรงได้มันมีความปลอดภัยในหนูอะไรอย่างนี้แต่ว่าคือจริงๆแล้วมันจะต้องรวบรวมข้อมูลทั้งหมดพวกนี้เป็นเอกสารที่เป็นมีรายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับการความปลอดภัยคือที่ยาวจริงๆตอนนี้รอคือในเรื่องของการทดลองความปลอดภัยเนี่ยมันจะต้องดูอวัยวะดูเนื้อเยื่อทุกชิ้นส่วนของร่างกายเลยว่ามันมีรอยโรคอะไรไหมอันนี้เนี่ยใช้เวลาหลายเดือนอยู่ตรงนี้ก็จะนานแล้วก็ขั้นตอนในเรื่องของregulation ในเรื่องของการอนุมัติก็จะท่าทางก็ซับซ้อนพอสมควรอันนี้ก็เป็นอะไรที่คนไทยก็เป็นประสบการณ์แรกๆนะคะที่เราจะผลักวัคซีนที่เราพัฒนาเองให้ไปถึงขั้นใช้ในคนก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีของเดงกีนะคะแล้วก็มีทางจุฬากับไปยาเดินหน้าก่อนเราแล้วแต่โดยรวมแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่ใหม่แล้วก็ตอนนี้ก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆอยู่ค่ะครับผมก็นะครับจากที่ดร.จอยได้กล่าวถึงนะครับณปัจจุบันก็คือตัวแบบพ่นเนี่ยก็ถึงในเฟสที่เราทดสอบกับหนูแล้วเราพบว่าผลเนี่ยกันไม่ให้หนูเนี่ยมีอาการป่วยรุนแรงได้แล้วก็พบว่าปลอดภัยถูกไหมครับในระดับตัวหนูซึ่งขั้นตอนถัดไปก็คือจะเข้าสู่มนุษย์เลยหรือว่าจะต้องเข้าสู่การทดลองโดยสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือว่ายังไงต่อครับดร.จอยครับเรามองว่าคงไม่ได้ทดลองในสัตว์ใหญ่ขึ้นนะคะเนื่องจากว่ามันค่อนข้างลำบากที่จะทำการทดลองในลิงแพงมากด้วยแล้วทางสถาบันเขาก็ไม่อยากที่จะต้อง sacrifice ลิงพวกนี้นะคะฉะนั้นตอนนี้มองว่าในหนูน่าจะโอเคค่ะถ้าผลทุกอย่างออกมาดีแล้วข้อมูลที่ได้จากการทดลองเนี่ยทางอย.ยอมรับได้ก็คือดำเนินการเข้าสู่การทดลองในคนค่ะครับ
เหมือนที่ดร.จอยได้ย้ำนะครับพี่เป็ดและท่านผู้ฟังทุกท่านก็คือหลักๆตอนนี้ขั้นตอนที่สำคัญก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการดูว่าวัคซีนตัวนี้จะมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนซึ่งต้องศึกษาโดยละเอียดแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลามากประมาณหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่าตัววัคซีนเองสามารถที่จะใช้คือด้วยประสิทธิภาพกับหนูก็ดูว่ามีประสิทธิภาพแล้วแต่ก็คงต้องดูในแง่มุมของความปลอดภัยนะครับก็อาจจะต้องขอให้ทุกๆท่านอดใจรอนิดนึงทางทีมวิจัยคิดว่าพยายามนะครับอย่างเต็มที่ทั้งในส่วนของงานแล็บแล้วก็งานที่เกี่ยวกับตัวของกฎข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องในการผลักดันวัคซีนไปใช้ประโยชน์ครับแต่ก็ต้องถามครับสำหรับคำถามนี้คือต้องถามให้ว่าแล้วมีแนวโน้มไหมครับใช่ไหมครับพี่เป็ดอันนี้พี่เป็ดน่าจะอยากถามเองเลยพี่เป็ดครับคือเขาเรียกว่าอะไรคะทางทีมวิจัยสปอยให้สักนิดนึงได้ไหมคะว่าความหวังนี้ค่ะแบบว่าจะเริ่มใช้จริงนะคะหรือว่าคาดว่าในกระบวนการที่ดร.จอยเล่าให้เราฟังนะคะเอาเป็นการเขาเรียกว่าอะไรคะเราต้องดอกจันไว้ก่อนนะคะคุณผู้ฟังว่าทางทีมนะคะอันนี้เป็นความเห็นจากทางทีมวิจัยคาดว่าเป็นการวางแผนครับใช่นะคะเราจะได้ใช้จริงนะคะประมาณเมื่อไหร่คะอันนี้ต้องคำนวณนิดนึงนะคะเพราะว่าใช้จริงก็คือทุกคนใช้ใช่ไหมคะแต่คือตอนนี้มองว่าน่าจะทดสอบเฟส1เฟส2ในคนเนี่ยคือต้นปีหน้าแล้วถ้าจะต้องไปเฟส3นะคะก็คือจะเป็นคนในระดับ 1,000 ถึง 10,000 คนก็คือครึ่งหลังของปีหน้าทีนี้มันก็ต้องรอดูผลแล้วล่ะเพราะว่าอย่างของทางAstraZeneca Pfizer เขาก็เริ่มใช้จริงก่อนที่เฟส3จะปิดนะคะก็คือพอผลเริ่มเข้ามาแล้วคือที่สำคัญก็คือโรคมันระบาดแรงขนาดไหนถ้าโรคมันระบาดแรงคนที่ฉีดคนที่อยู่ในการทดลองเนี่ยมีโอกาสเจอเชื้อเยอะแล้วตัวเลขทางสถิติมันคำนวณแล้วเห็นความแตกต่างในระยะสำคัญเนี่ยเวลาการทดลองก็จะสั้นลงฉะนั้นคือถ้ามันดีตรงที่ว่าประเทศไทยแล้วควบคุมการระบาดของโควิดได้ดีเหมือนปีที่แล้วมันก็จะช้าลงเพราะว่าคนที่ติดเชื้อก็จะน้อยลงเราก็จะคำนวณในเรื่องของความแตกประสิทธิภาพของวัคซีนได้ยากขึ้นแล้วก็ช้าลงตรงนั้นฉะนั้นขอให้เราควบคุมวัคซีนควบคุมเชื้อได้ดีแต่ว่ามันก็อาจจะออกมาช้าหน่อยครับผมไม่เป็นไรค่ะดร.จอยยังไงก็จะรอนะคะใช่ใช่ครับยังไงพวกเราก็จะรอกันต่อไปนะครับการที่จะมีวัคซีนที่เราผลิตขึ้นโดยนักวิจัยไทยนะครับต่อให้มาจากทั้งสวทช.เองจากทางจุฬาจากทางมหิดลและหลายๆที่ที่ปัจจุบันที่พยายามพัฒนาอยู่นะครับพวกเรายินดีรอแล้วก็ด้วยความว่าเข้าใจนะครับว่ากระบวนการทั้งหลายนะครับทางทีมวิจัยพยายามทำก็คือเพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดแล้วก็ความปลอดภัยที่สูงสุดสำหรับประชาชนชาวไทยทุกคนครับเอาละค่ะถ้ายังไงในช่วงนี้เดี๋ยวเป็ดขออนุญาตเรามาแลกเปลี่ยนกับหลายๆท่านนะคะที่ทักทายเข้ามานะคะในช่องทาง Facebook ของ NSTDA สวทช.นะคะก็มีหลายท่านฟังเราแล้วเข้าใจนะคะหมายเป็นความหวังเหมือนกันนะคะรอใช้อยู่นะคะอยากให้นำมาใช้เร็วๆเพราะว่ากลัวเข็มฉีดยานะคะแล้วก็ขอบคุณสวทช.และนักวิจัยค่ะที่สรรหาหรือว่าคิดค้นทางเลือกใหม่นะคะให้กับประชาชนนะคะแล้วก็บอกแล้วหลายท่านรออย่างเป็นความหวังนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมวิจัยทุกท่านด้วยนะคะงานวิจัยนี้ดีมากๆเลยมาค่ะคราวนี้มาถึงคำถามบ้างนะคะสนใจเรื่องราวของการถ่ายทอดเทคโนโลยีค่ะว่าถ้ามีแคนดิเดตหรือว่ามีบริษัทผู้ผลิตนะคะติดต่อเข้ามาบ้างแล้วแบบที่จะช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมีไหมคะดร.จอยค่ะคือตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องวางแผนเรียบร้อยแล้วว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยเราจะไปสเต็ปยังไงฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็คือมีบริษัทคินเจนจะช่วยผลิตให้เรานะคะแล้วก็จะมีราชวิทยาลัยที่จะช่วยทำการเอาวัคซีนพวกนี้ไปทดลองเฟส1เฟส2ในคนครับผมน่าสนใจเลยนะครับว่าเราทำงานด้วยการมีเน็ตเวิร์กการที่มีคนที่มาถ่ายทอดทำงานด้วยกันเป็นทีมก็จะทำให้โอกาสที่เราจะนำตัวของวัคซีนไปใช้ได้จริงก็จะไวขึ้นนะครับมีคำถามเพิ่มเติมมาครับว่าถ้าปัจจุบันเนี่ยรับวัคซีนแบบฉีดเข้าไปแล้วครับจะสามารถใช้วัคซีนแบบพ่นได้ไหมครับ คือด้วยหลักการแล้วเนี่ยคือเนื่องจากว่าวัคซีนมันเป็นอะไรที่ฉีดเว้นระยะกันเว้นเวลากันยาวนะคะมันจะไม่เหมือนยาที่เรากินยา2ตัวแล้วเอ๊ะมันจะมีผลกระทบซึ่งกันและกันหรือเปล่าคือตรงนี้เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงของแต่ละวัคซีนมันก็แยกกัน
แต่ว่ามันก็จะต้องมีการทดลองเช็คให้แน่ใจว่าถ้ามีการฉีดแล้วแล้วมีการตามอันนี้ต่อเนี่ยมันจะมีผลอะไรที่เราคาดคิดไม่ถึงหรือเปล่านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วจริงๆในการทดลองเราก็มีการลองสลับเข็มคือลองฉีดเข้ากล้ามเนื้อแล้วก็พ่นจมูกมาดูแล้วนะคะก็คือกระตุ้นภูมิได้ดีคือตอนแรกเราทดลองเป็นแบบ2เข็มก็คือเข้ากล้ามเนื้อ2เข็มหรือว่าเข้าพ่นจมูก2เข็มนะคะหรือว่าสลับกันไปก็พบว่าจริงๆแล้วเข้าจมูก2เข็มดีที่สุดนะคะแต่ว่าการที่สลับก็ยังทำงานได้ดีครับดังนั้นผลการทดลองเบื้องต้นโดยสรุปก็คือมีความเป็นไปได้นะครับแต่ว่าถ้าพ่นเข้าใช้วิธีการเข้าจมูก2เข็มก็น่าขออภัยครับพ่นเข้าจมูก2ครั้ง2โดสก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าจะเวิร์คที่สุดครับค่ะทั้งนี้แล้วจริงๆตอนนี้ก็พูดคุยกับทางอย.อยู่ว่าเราจะต้องทำเป็น Prime Boost ก็คือเป็นวัคซีนของเราฉีดแบบเข้าคนที่ไม่เคยฉีดเลยหรือว่าจะใช้เป็นแนว Booster ก็คือคนที่ฉีดมาแล้วแล้วก็มาบูสต์กับอันนี้อันนี้ก็ยังเดี๋ยวต้องพิจารณาดูว่าเราจะไปทิศทางไหนค่ะแล้วก็มีหลายท่านนะคะที่ส่งมาบอกว่าหากมีผู้สนใจอยากเป็นอาสาสมัครในการทดสอบค่ะทางทีมวิจัยรับไหมคะหรือว่าต้องมีเกณฑ์อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงเวลาแล้วนะคะก็คือคงจะดูในคนที่ในช่วง1กับ2นะคะคนที่สุขภาพคนปกติสุขภาพดีอายุประมาณ 18-59 ก็คือเป็นผู้ใหญ่ทั้งนี้แล้วถึงเวลาจริงๆน่าจะเป็นทางราชวิทยาลัยที่เขาเป็นรับอาสาสมัครครับก็อาจจะต้องรอติดตามข่าวสารกันนะครับหลายๆท่านที่อยากมีส่วนหนึ่งเป็นส่วนร่วมของงานวิจัยกับวัคซีนของนักวิจัยไทยครับมีคำถามมาเพิ่มครับเมื่อกี้เหมือนที่ได้ทราบว่าอาจจะตัวพ่นเนี่ยได้มีการทดสอบในห้องปฏิบัติการแล้วว่าใช้2โดสซึ่งมีคำถามมาครับก็คือเป็นเบื้องต้นนี่ก็คือใช้กี่โดสแล้วก็ใช้อย่างไรแล้วก็ผมถามเพิ่มนิดนึงเป็นความถามส่วนตัวจากคำถามตรงนี้ก็คือว่าเหมือนปัจจุบันที่ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครับก็ต้องมีบูสต์โดสที่3อันเนี้ยเบสิกเราออกแบบไว้ว่าจะใช้กี่โดสแล้วต้องบูสต์มั้ยครับคือตอนนี้เราใจเราก็คืออยากจะให้เป็นสายพันธุ์เดลต้าเลยแล้วก็ใช้เป็นบูสเตอร์เลยนะคะทั้งนี้แล้วเราก็คุยกับทางอย.ก็เข้าใจว่าการผลักดันตรงนี้เนี่ยมันมีความซับซ้อนหลายอย่างอยู่ฉะนั้นเดี๋ยวเราอาจจะต้องกลับไปคิดดูใหม่ว่าเราจะออกมาเป็นรูปแบบไหนค่ะก็คือจะเป็นแบบสองเข็มที่อู่ฮั่น2เข็มเดลต้าหรือว่าเป็นบูสเตอร์เดลต้าอะไรนี้พอเพิ่งออกมาจากการประชุมสดๆเดี๋ยวขอไปประมวลข้อมูลก่อนได้ครับต้องขอบคุณมากจริงๆคือขนาดใช่ไหมครับนี่คือเหมือนที่เป็นบอกเมื่อกี้ว่าต้องไปดึงตัวมาจริงๆนะคะแต่เรามองว่าเรื่องนี้สำคัญแล้วเราอยากให้ท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในเรื่องของการนำไปใช้ตัวของพ่นจริงๆก็อาจจะใช้โดสก็ได้หรือใช้ในส่วนของการที่เป็นตัววัคซีนก็เดี๋ยววัคซีนหลักๆเลยที่สำหรับคนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนก็อาจจะต้องรอผลนิดนึงครับอันนี้ผมอยากรู้เพิ่มเติมจากคำถามเมื่อกี้ครับถ้าจำเป็นจะต้องบูสต์นะครับมันจะต้องห่างจากวัคซีนที่ฉีดไปแล้วนานเท่าไหร่หรือยังอยู่ในเรื่องของการศึกษาในระดับห้องปฏิบัติการครับคงยังต้องศึกษานะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วถ้ามันเป็นแอดีโนไวรัสเหมือนกันอันนี้คือเนื่องจากมันกระตุ้นภูมิได้แรงนะคะก็คือมันจะมีภูมิต่อตัวสปายโปรตีนของโควิดแล้วก็ภูมิต่อแอดีโนไวรัสด้วยฉะนั้นการฉีดแอดีโนไวรัสเนี่ยมันเลยต้องเว้นระยะเวลายาวหน่อยแต่ว่าถ้ามันมีการข้ามแพลตฟอร์มแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาตรงนี้ก็คือมันก็ทางทฤษฎีแล้วก็คือระยะเวลาก็จะสั้นได้เดือนนึงหรืออะไรแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นอะไรที่ยังต้องทดสอบและทดลองดูค่ะแล้วก็มีคำถามค่ะอย่างเช่นถ้าเราเป็นเหมือนเป็นโรคทางเดินหายใจอยู่อะค่ะดร.จอยอย่างไซนัสหรืออะไรเงี้ยใช้ตัวฉีดพ่นอันนี้ได้ไหมคะอันนี้ก็คงเป็นอะไรที่ต้องดูอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าทั้งนี้แล้วเราทำการทดลองแค่ในหนูเท่านั้นเรื่องของว่าวัคซีนเข้าไปในคนแล้วจะมีประสิทธิภาพยังไงแล้วมีอาการอะไรที่ถ้ามีอยู่นี่ไม่ควรที่จะไปพ่นเนี่ยจะเป็นอะไรที่เราจะไปเจอในช่วงการทดลองเฟส 1เฟส 2เฟส 3ค่ะ
ค่ะจริงๆเราต้องขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังที่ร่วมแลกเปลี่ยนให้ข้อแนะนำนะคะเป็นว่าก็เราส่วนหนึ่งที่ได้เนี่ยกำลังใจมาแน่นๆเลยค่ะดร.จอยแล้วก็มีทั้งให้ข้อแนะนำพูดคุยกับเรานะคะอย่างก็มีท่านหนึ่งค่ะแลกเปลี่ยนมาว่าเท่าที่ทราบนะคะอย่างการแพทย์แผนจีนค่ะเขาพบว่าการรักษาโดยการสูดดมเนี่ยจะให้ผลเร็วกว่าการรักษาโดยการฉีดและการกินยาด้วยนะคะอันนี้ก็มีท่านแชร์ความรู้กันเข้ามานะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นกำลังใจให้ทีมวิจัยสวทช.เดินหน้าต่อค่ะคนไทยจะรออย่างมีความหวังนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะครับหลายๆกำลังใจคอมเมนต์ดีๆนะครับช่วงเวลานี้คนไทยของเราสิ่งที่เราต้องทำก็คือการสนับสนุนซึ่งกันและกันแล้วก็เราพูดในส่วนของข้อมูลที่เหมือนกับตอนนี้เราพูดเกี่ยวกับงานวิจัยเราก็จะบอกว่าความยากสเต็ปทุกอย่างเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าทางทีมวิจัยพยายามทำงานกันอย่างขมักขม้นเพื่อที่จะผลิตวัคซีนที่เป็นใช้ในประเทศของเราได้เองนะครับมีคำถามที่น่าสนใจเข้ามาอีกแล้วครับมีการพูดว่าในส่วนของการทำตัวของการทดสอบในมนุษย์ครับจะทำการที่เรียกว่า double blind control หรือเปล่านะครับก็คือตัวของผู้ที่ได้รับยาเนี่ยจะไม่รู้ว่าตัวได้รับวัคซีนนะครับจะไม่รู้ว่าตัวเองได้รับวัคซีนหรือว่าได้รับตัวจริงหรือว่าเป็นวัคซีนที่ใช้เป็นตัวคอนโทรลครับครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะคือยังไงก็คงต้องเป็นดับเบิลไบลนด์นะคะครับเพราะว่าถ้าคนรับวัคซีนรู้ตัวว่าได้อะไรไปพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนแล้วผลที่ออกมาก็จะเปลี่ยนวัคซีนที่อาจจะดีมากก็อาจจะเห็นผลไม่ดีเพราะว่าคนรับรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วก็ไปเจอเชื้อเยอะแยะมากมายนะคะทั้งนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญมากเพราะว่า อย่างพอ double blind ก็แปลว่ามันมีกลุ่มอย่างน้อย2กลุ่มใช่ไหมกลุ่มนึงที่รับวัคซีนของเราแล้วไอ้กลุ่มนึงจะรับอะไรนะคะ อันนี้เราก็ยังถกเถียงกันอยู่ว่าถึงเวลาที่เราทดสอบแล้วเนี่ยทางด้านจริยธรรมแล้วมันจะยังโอเคหรือไม่โอเคที่จะมีกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนแล้วไม่รู้ตัวว่าไม่ได้รับวัคซีนนะคะทั้งนี้มันก็อาจจะมีบางจังหวะที่ไม่ได้ระบาดมากที่มันการรับเป็นกลุ่มเพลซีโบเนี้ยอาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วต้องดูสถานการณ์ในช่วงนั้นว่ามันระบาดขนาดไหนแล้วเปอร์เซ็นต์ของประชาชนประชากรไทยเนี่ยฉีดไปแล้วเท่าไหร่ส่วนตัวแล้วก็คืออยากจะทำเป็นแบบที่ไม่มีพลาซีโบนะคะคือถ้าเราทำเป็นบูสเตอร์ได้ก็คือจะทดลองในคนที่ฉีดแล้วนะคะแล้วก็ดูว่าการบูสเนี่ยมันช่วยให้ป้องกันจากการที่เจอสายพันธุ์ใหม่ๆได้หรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเราก็เข้าใจว่าเรื่องของการทดสอบบูสเตอร์เนี่ยมีความซับซ้อนมากกว่าการทดสอบวัคซีนที่เป็นวัคซีนใหม่เลยฉะนั้นถึงเวลาแล้ว เราจะมีกลุ่มเปรียบเทียบกับเป็นไฟเซอร์หรือเปล่าแต่ว่าตรงนั้นก็จะยากเพราะว่าไฟเซอร์ฉีดเข้ากล้ามเนื้อแล้วพ่นจมูกคนก็รู้เลยว่าได้อะไรไปนะคะก็ต้องมันก็ซับซ้อนอยู่ว่าเอ๊ะหรือว่าถ้าถึงเวลานั้นแล้วของ AstraZeneca ออกมาแบบพ่นจมูกเราเปรียบเทียบได้ว่าของเราพอๆกับเขาหรือเปล่าอะไรนี้ก็เป็นอะไรอีกแนวทางนึงที่ทำได้ซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าถึงเวลาใกล้แล้วเนี่ยแลนด์สเคปของการฉีดวัคซีนทั่วโลกกับประเทศไทยหน้าตาเป็นยังไงก็ดร.จอยได้ตอบคำถามนี้ไว้น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในประเทศก็คือโดยหลักการแล้วก็คือจะเป็นดับเบิลไบลด์เทสก็คือมี2กลุ่มที่ได้รับตัวของวัคซีนแล้วก็อีกกลุ่มนึงอาจจะไม่ได้รับในลักษณะที่เป็นวัคซีนนะครับแต่ว่าถ้าตอนนั้นระบาดกันเยอะมากนะครับมีเราก็อยากให้ทุกคนได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุดกระบวนการในการทดสอบก็อาจจะเป็นรูปแบบนึงนะครับก็เป็นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตรงนั้นนะครับอันนี้มีหนึ่งคำถามแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทางทีมวิจัยจะเปิดเผยได้ไหมคะว่าจากการทดลองในหนูค่ะน้องหนูเขามีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างไหมคะแล้วก็ในกรณีที่ระบาดหนักขึ้นนะคะเป็นไปได้แค่ไหนคะหากเราจะนำมาทดลองใช้ก่อนทั้งนี้แล้วในน้องหนูนะคะคือสุขภาพคือดีมากพอเจอเชื้อก็อาจจะมีความเครียดน้ำหนักตกนิดนึงแล้วก็น้ำหนักก็แบบขึ้นดีกินอาหารแบบดีมากนะคะก็คือเหมือนไม่มีอาการเลยนะคะถ้าสถานการณ์แย่ลงกว่านี้แล้วจะมาใช้ได้หรือเปล่าอันนี้คือ
ความสามารถในการผลิตวัคซีนทั่วโลกมีจำกัดนะคะไม่ใช่ว่าพอมีวัคซีนอันใหม่ขึ้นมาแล้วเราผลิตไปเสริมวัคซีนที่มีคือตอนนี้เนี่ยมันขาดแคลนในเรื่องของขวดใช้บรรจุวัคซีนมากฉะนั้นฝั่งนึงเอามาผลิตอีกฝั่งนึงก็จะไม่มีนะคะฉะนั้นไม่ใช่ว่าถ้าวิกฤตแล้วเราจะต้องเอาอันนี้มาใช้โดยที่เราไม่รู้เรื่องความปลอดภัยเพราะอันนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดเพราะว่าวัคซีนอื่นเขาก็ผลิตไปเรื่อยๆได้เขาอาจจะมีสต็อกของขวดแก้วอะไรไปเรียบร้อยมันไปได้เรื่อยๆตรงนี้ที่เมื่อกี้พูดถึงว่าต้องรอว่าอย.จะว่ายังไงเนี่ยคือเพราะว่าหน้าที่ของเขาก็คือให้แน่ใจว่าของที่เข้าสู่คนไทยเนี่ยปลอดภัยจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีอาการอะไรที่เราไม่คาดคิดขึ้นมาล่วงหน้ามันจะทำให้คนกลัวการฉีดยาซึ่งมันก็จะเป็นผลกระทบที่รุนแรงกว่าการที่เราเอาความสามารถในการผลิตวัคซีนของเราที่อาจจะไม่เยอะมากเนี่ยเข้าไปช่วยแก้ปัญหาคือมันจะสร้างปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะฉะนั้นยังไงเรื่องของความปลอดภัยนี่สำคัญที่สุดนะคะต้องย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยที่บางอย่างต้องใช้เวลานานแต่เมื่อกี้ครับพอดร.จอยพูดถึงเรื่องของการที่พอฉีดปั๊บสุขภาพดีแล้วน้ำหนักขึ้นครับสาวๆเป็นกังวลกันครับเขาเป็นกังวลเหลือเกินว่ายังไงดีกลัวโควิดก็กลัวน้ำหนักขึ้นก็พี่เป็ดกลัวไหมครับถ้าให้เทียบสองเรื่องนี้ตอนนี้กลัวโควิดค่ะกลัวได้ไม่ติดเลยไม่ใช่ปัญหานะคะในจุดนี้ลดได้นะครับน้ำหนักขึ้นลดได้ครับค่ะคือน้ำหนักหนูปกติพอเจอเชื้อแล้วมันจะตกก่อนแล้วก็คือมันกลับมาเหมือนเดิมอ๋อครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับหลายๆท่านอ่านข่าวมาแล้วบางได้ถามได้มีการแชร์กันว่ากังวลเหลือเกินว่ายังไงน้ำหนักจะขึ้นการโควิดได้ไม่ต้องกังวลนะครับชัดเจนแล้วนะครับครับคำถามถัดมาเป็นคำถามที่น่าสนใจเช่นเดียวกันครับอันนี้ขออนุญาตว่ารวมคำถามนี้กับคำถามที่ผมตั้งใจจะถามดร.จอยเลยแล้วกันนะครับว่าเจอร์นี่ครับดร.จอยผู้ฟังอยากรู้ว่าตั้งแต่สมมติสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นครับการที่จะพัฒนาวัคซีนขึ้นมา1ตัวจากประสบการณ์ของดร.จอยและทีมก็ได้ครับมีขั้นตอนอย่างไรบ้างที่ต้องดําเนินการแล้วก็ดําเนินการถึงตอนนี้ก็น่าจะทดลองในหนูแล้วขั้นตอนจนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ต้องทําทั้งหมดมีอะไรบ้างครับเป็นสั้นๆก็ได้ครับเป็นสเต็ปค่ะคือตอนแรกธันวาคม2019นะมีข่าวว่ามีคนป่วยโรคประหลาดต้นปีมกราคม2020ก็มีข้อมูลว่ามีข้อมูลสายพันธุกรรมตอนนั้นดร.นันก็แบบสั่งสังเคราะห์ทันทีเลยนะคะแล้วก็คือเอามาเริ่มคือตอนนั้นก็มาดูว่าแลบเรามีแวคเตอร์อะไรบ้างที่สามารถลองมาใช้แล้วเราก็คือลงไปหมดเลยนะคะจริงๆมีตัวอื่นด้วยที่ทำไปแล้วมันไปไม่ถึงไหนนะคะก็คือเหมือนเราต้องเอาตัวข้อมูลสายพันธุกรรมไปใส่ในไวรัลเวกเตอร์แล้วดูว่ามันมีการแสดงออกของตัวสไปค์ไหมมันกระตุ้นภูมิได้ไหมมันเสถียรไหมก็คือพอเพิ่มจำนวนของตัวไวรัลเวกเตอร์แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวสไปค์ของโควิดมันหายไปเลยแล้วก็เหลือแต่ตัวเปลือกที่เป็นไวรัสอื่นนะคะพอเราสร้างขึ้นได้แล้วเนี่ยก็คือเราก็ลงหนูดูภูมิก่อนเลยเราก็ต้องดูว่าเราใช้โดสเท่าไหร่ก็คือให้ปริมาณของตัววัคซีนเนี่ยเยอะเท่าไหร่มันถึงจะได้ภูมิที่มันภูมิมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหมหรือมันพอเยอะขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วก็คือเจอพลาโชตรงนี้เยอะขึ้นไปกว่านี้ก็ไม่มีผลอะไรแล้วเราก็มาเลือกดูว่าเอ๊ะเข้ากล้ามเนื้อพ่นจมูกผสมกันเข้าไปแล้วแบบไหนกระตุ้นภูมิได้ดีกว่านะคะอันนั้นก็คือเป็นการทดลองหนูอีกรอบหนึ่งแล้วก็ต้องมาทดลองว่าเข้าหนูแล้วถ้าหนูเจอ SARS-CoV-2 แล้วมันตัววัคซีนมันปกป้องหนูจากการเป็นโควิดได้ไหมนะคะแล้วก็ดูความปลอดภัยแล้วมันก็มีเรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดเช่นการเตรียมต้นแบบให้สะอาดพอที่พอเข้าไปสู่ระบบ GMP แล้วเนี่ยคือ GMP มันจะควบคุมความสะอาดของ
ขั้นตอนการผลิตนะคะแต่มันไม่ได้ควบคุมสิ่งที่เข้ามาถ้าสิ่งที่เข้ามามันไม่สะอาดพอความมันปนเชื้อแบคทีเรียแล้วนู่นนี่เนี่ยมันไม่ว่ากระบวนการการผลิตมันสะอาดยังไงเนี่ยมันก็จะมีเชื้อติดไปเรื่อยฉะนั้นการทำให้ห้องแลบเราที่เป็นห้องวิจัยเนี่ยมีความสะอาดในการผลิตต้นแบบวัคซีนพอที่จะเอาเข้ากระบวนการ GMP แล้วไม่มีปัญหาเนี่ย ก็เป็น อีกประเด็นหนึ่งที่เราก็ต้องเสียเวลากับตรงนั้นในเรื่องของการหา formulation ว่ามันไม่ใช่แค่ไวรัสเปล่าๆใช่ไหมมันก็ต้องอยู่ในน้ำแล้วน้ำมันจะเป็นอะไรมันจะปลอดภัยไหมมันเข้าแล้วมันจะเจ็บไหมมันจะกระตุ้นช่วยกระตุ้นภูมิได้ดีขนาดไหนอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัว formulation อีกนะคะหาพาร์ทเนอร์ต่างๆที่จะมาช่วยรับช่วงรับเทคโนโลยีการทำ QC quality control จะทำยังไงเราก็ต้องเซต assay วิธีการทดลองขึ้นมาว่าเราจะตรวจนะว่าเชื้ออันนี้หน้าตาถูกต้องคือเลี้ยงไป10ครั้งแล้วหน้าตาทางพันธุกรรมยังเหมือนเดิมไม่มีเชื้อมาปนเปื้อนไม่มีเชื้อที่สามารถเพิ่มจำนวนได้หลุดเข้ามาทุกขั้นตอนนี้มันจะต้องมีมาตรฐานว่า เราจะทดลองยังไงผลออกมาแล้วเนี่ยผลต้องได้ขนาดไหนหรือเป็นยังไงมันถึงยอมรับได้อะไรอย่างนี้ทางเราก็ต้องไปเรียนรู้ตรงนี้ว่ามาตรฐานสากลในเรื่องของวัคซีนเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วเราจะทดสอบยังไงแล้วผลออกมาที่ยอมรับได้มีอะไรบ้างนะคะในเรื่องของความเสถียรว่ามันเก็บที่4องศาอุณหภูมิห้อง37องศาลบ20ลบ80ได้นานขนาดไหนเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีอะไรอย่างนี้ก็เรื่องของ stability อันนั้นก็ต้องมีทำด้วยก่อนทั้งหมดก่อนที่จะเข้าสู่ผลได้เยอะมากค่ะใดๆก็แล้วแต่คุณผู้ฟังค่ะฟังแล้วต้องไม่ท้อนะคะเราต้องเป็นกำลังใจนะคะเพราะว่าเป็นรู้สึกว่าอย่างวันนี้ฟังดร.จอยอ่ะมันไม่ง่ายเหมือนกันเนาะกว่าเราจะได้คือเป็นว่ายาค่ะแน่ๆคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือต้นทางคือยาแต่ปลายทางคือชีวิตนะคะคือระหว่างทางเนี่ยเป็นว่านักวิจัยต้องมีความกังวลคือเราจริงๆเป็นคือถ้าเป็นดร.จอยนะเป็นรู้สึกว่าอ่ะให้ใช้เลยตอนนี้ก็ได้ป้าล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้ไงคะมันโอ้โหมันหลายขั้นตอนมากทั้งโอ้โหแล้วแบบยิ่งฟังนะคะเอาเป็นจริงๆนะเป็ดยินดีรอเลยค่ะเพราะเรารอด้วยความเชื่อมั่นว่างานวิจัยจะถูกพรูฟและพรูฟอย่างมีแบบถูกทดสอบนะคะถูกผ่านการทดสอบผ่านการวิจัยมาอย่างดีและมีมาตรฐานมีการรับรองเป็นอย่างดีนะคะคือสุดท้ายปลายทางเราจะเป็นหนึ่งชีวิตที่เชื่อมั่นกับงานวิจัยชิ้นนี้อย่างแน่นอนค่ะขออนุญาตคำถามนี้เป็นคำถามสุดท้ายนะคะมีคำถามว่ากรณีที่เป็นยาแบบพ่นจมูกนะคะจะมีงานวิจัยหรือไม่อันนี้เป็นไม่แน่ใจว่าเขาจะหมายถึงการตีพิมพ์เป็นเปเปอร์หรือว่ามีเป็นเชิงองค์ความรู้ออกมาหรือเปล่านะคะเพราะว่าสถิติผู้ป่วยมากขึ้นค่ะยารักษาก็น่าจะมีการพัฒนาและมีคุณภาพมากขึ้นค่ะเมื่อกี้คำถามคือมีการตีพิมพ์ตัวยาจะมีงานวิจัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกรณีเป็นยารักษาแบบพ่นจมูกจะมีงานวิจัยหรือไม่คืออันนี้เป็นไม่แน่ใจว่าเขาจะหมายถึงเหมือนเป็นตัวยาครับปัจจุบันเราทำเป็นวัคซีนใช่ไหมครับเขาแบบเป็นยาพ่นเข้าไปมีไหมครับตอนนี้เทรนด์คือส่วนใหญ่แล้วยามันจะเขาจะฟอร์มิเลตเป็นยากินใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคือตอนนี้ที่เห็นนะคะคือยังไม่มีที่เขาไปดูในเรื่องของพ่นจมูกคื ที่วัคซีนเนี่ยจะมาเน้นในเรื่องของการพ่นจมูกเป็นเพราะว่าเพื่อที่จะสร้างภูมิรอไว้ก่อนที่เชื้อจะมาทีนี้คอนเซปต์ของยามันจะต่างกันแล้วแต่ว่ายาเราตั้งใจจะป้องกันก็คงยากเนาะคือเป็นแล้วกินเนี่ยแต่ว่าเป็นแล้วพ่นมันก็น่าสนใจนะคะครับแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่เห็น
ว่ามีคนมาใช้ทิศทางนี้คือจริงๆแล้วถ้ากินได้นี่ง่ายที่สุดเลยจริงๆวัคซีนของเราถ้าพัฒนาเป็นยากินได้ก็ยิ่งดีนะคะเพราะว่าภูมิที่เกิดในทางเดินอาหารมันก็จะคือมันก็จะเป็นที่เขาเรียกว่า mucosal system เหมือนกันก็คือที่เป็นเยื่อเมือกนะคะภูมิมันก็จะคือสร้างในที่หนึ่งก็จะไปโผล่ที่หนึ่งด้วยฉะนั้นถ้าเราเป็นวัคซีนที่แบบง่ายๆกินได้เนี่ยมันก็จะมีกระตุ้นภูมิในปอดได้ด้วยครับก็น่าสนใจนะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวแล้วก็คำตอบก็อาจจะเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนางานวิจัยต่อไปในอนาคตนะครับผมขออนุญาตเข้าสู่ในตอนนี้ก็จะเป็นช่วงสุดท้ายที่เราจะได้อยู่กับดร.จอยในวันนี้นะครับแต่ว่าสำหรับคำถามเกี่ยวกับเรื่องสเต็ปเมื่อกี้ผมขอสรุปสั้นๆนิดเดียวนะครับว่าตั้งแต่ทีมวิจัยได้รับโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของการระบาดของไวรัสขึ้นมานะครับมีการศึกษาตัวของไวรัสนะครับทราบมาแล้วศึกษาตัวของไวรัสแล้วหลังจากนั้นก็คือดำเนินการในส่วนของการพัฒนาตัววัคซีนนะครับแล้วก็ทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการทดสอบกับตัวหนูทดลองนะครับดูทั้งในมุมของประสิทธิภาพและความปลอดภัยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มองในเรื่องของการที่จะพัฒนานำมาใช้ต่อในมนุษย์ก็ต้องดูในเรื่องของตัวของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับที่เกี่ยวกับอย.แล้วก็สุดท้ายเส้นทางของวัคซีนก็จะไปสู่การนำไปใช้งานได้จริงนะครับก็เราก็จะเห็นว่ายังมีเส้นทางที่เดินต่อไปพอสมควรเลยครับพี่เป็ดครับมันมีแสงสว่างปลายทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะแล้วก็สำหรับR&D Sharing นักวิจัยไทยสู้ภัยโควิดนะคะกับทางเลือกใหม่วัคซีนไทยแบบพ่นจมูกในวันนี้ค่ะผมแบบเป็ดนะคะต้องขอขอบคุณทางทีมวิจัย Biotech สวทช.นะคะแล้ววันนี้ดร.สมาพรธีรเวชยานะคะจากทีมวิจัยไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยีนะคะที่มาพูดคุยให้รายละเอียดนะคะเป็นว่าเราได้รับความรู้นะคะถึงแม้เราอาจจะยังไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่เราทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อย่างน้อยที่สุดค่ะนอกจากเราจะได้เห็นมุมมองทั้งในเชิงความรู้นะคะของงานวิจัยไทยของขั้นตอนการผลิตวัคซีนแล้วด้วยนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้ทีมวิจัยด้วยตอนนี้ใครยังดูอยู่นะคะ180ท่านนะคะหัวใจมาได้รัวมาเลยนะคะเป็นกำลังใจนะคะให้กับนักวิจัยไทยค่ะที่พยายามอย่างเต็มที่นะคะที่จะพาพวกเราค่ะให้ผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะแล้วก็วันนี้ได้ฟังแล้วมีความเชื่อมั่นนะคะว่าถึงจะนานแต่เราก็จะรอนะคะวันนี้ต้องขอบคุณดร.จอยนะคะดร.สมาพรธีรเวชยานจากไบโอเทคสวทช.ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับครับและเรานะครับจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในสัปดาห์หน้านะครับวันพุธที่25สิงหาคมนะครับอย่าลืมทุกๆวันพุธนะครับกับเรื่องราวที่สำคัญไม่แพ้กันและต่อจากเรื่องราวในวันนี้นะครับเรื่องของหัวข้อของสัตว์ทดลองจิ๊กซอว์ความสำเร็จของวัคซีนสายพันธุ์ไทยนะครับมาดูกันว่าความสำคัญของสัตว์ทดลองเป็นอย่างไรบ้างนะครับกว่าจะเป็นวัคซีนสายพันธุ์ไทยได้นั้นเราต้องมีขั้นตอนการทดสอบผ่านสัตว์ทดลองอย่างไรนะครับนักวิจัยไทยทำเรามีคำตอบให้คุณเสมอนะครับอย่าลืมนะครับวันพุธเวลา 10:30 นถึง 11:15 นะครับผ่าน2ช่องทางด้วยกันนะครับ Facebook Fanpage NASA สวทช.นะครับและถ่ายทอดสัญญาณเสียงไปยัง Clubhouse Science นะครับนอกจากนี้นะครับหลายๆท่านที่อาจจะพลาดการชมแบบสดๆนะครับสามารถชมย้อนหลังผ่านทาง YouTube นะครับแล้วก็ NASA Podcast นะครับและในวันนี้นะครับพวกเรา3คนนะครับดร.จอยนะครับดร.สมาพรพี่เป็ดนะครับและผมเล็กสัญชัยนะครับขอขอบคุณทุกท่านมากๆที่ร่วมอยู่กับเรารับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพวกเราในวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพุธที่25สิงหาคมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ